สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะวันนี้อาจารย์จะให้เกียรติการพยากรณ์ดวงความรักให้กับชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิด17กันยาถึง16ตุลานะคะดูตามชาร์ตที่อาจารย์วางไว้นะคะคุณจะได้รู้ว่าคุณเป็นชาวราศีอะไรนะคะดูตามชาร์ตนะคะโอเคค่ะอาจารย์ได้อธิษฐานจิตเปิดดวงไว้แล้วนะคะอาจารย์จะทำการพยากรณ์เลยนะคะไม่เป็นการเสียเวลานะคะดูตำแหน่งตัวตนของชาวราศีกันในช่วง16มีนาถึง31มีนา62นี้นะคะอาจารย์มองความรักคุณไม่ขยับเขยื้อนไปไหนเลยนะคะเหมือนคุณยังเขาเรียกว่าปลดล็อกตัวเองไม่ได้นะคะไพ่แฮงแมนขึ้นตำแหน่งที่1นะคะเหมือนคุณต่อให้ใครจะเขาเรียกว่ามีคนไม่เห็นด้วยในความรักของคุณนะมีคนส่วนมากไม่ว่าจะเพื่อนญาติพี่น้องนะคะพยายามที่จะต่อต้านหรือพยายามที่จะพูดให้คุณเนี่ยรู้ถึงปัญหาที่เป็นอยู่ว่าความรักที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะมันไม่ได้ทำให้มีความสุขอย่างแท้จริงเลยมันสุขมากกว่าทุกข์มันเหมือนวิบากกรรมอ่ะอาจารย์มองนะคะแต่แล้วไงอ่ะคุณฟังไหมคุณก็ไม่ได้ฟังหรอกค่ะคุณก็จะมองเห็นคนคนนี้นะคะราชาถ้วยเนี่ยต่อให้เขาบางครั้งเขาทำร้ายจิตใจคุณเห็นไหมคะอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังของผู้ชายคนนี้มีทั้งขวานค้อนมีดโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเหมือนอะไรอ่ะตะปูนะคะมันคืออุปสรรคไหมล่ะความรักของคุณน่ะนะคะแล้วก็เรือที่มันค้างเติ่งอยู่บนเนินเขาน่ะเห็นไหมคะจะลากลงไปในน้ำนี่ก็ต้องใช้เวลาเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะมีปลากระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่การที่เราจะใช้อุปกรณ์เนี่ยซุ่มดักปลาหรือทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะปัญหาที่คุณจะคือจะมัดผู้ชายคนนี้ไว้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่ายากเพราะว่าอะไรล่ะก็เพราะว่ามันขยายด้วยไพ่สิบถ้วยอ่ะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วอ่ะนะคนของเขาที่เขายังจบกันไม่เด็ดขาดอ่ะเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบมันเหมือนให้เขาเรียกว่าให้ยาหรือให้แบบความรู้สึกดีๆของแก่คุณให้กำลังใจคุณหรือให้อาหารเสริมคุณไปวันๆน่ะอาจารย์จะไปอย่างนี้ก็แล้วกันคือมันไม่เห็นความชัดเจนที่คุณกับเขาจะใช้ชีวิตร่วมกันแบบเปิดเผยกับสังคมออกหน้าออกตาเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นไงก็เพราะพันธะเดิมเขานี่แหละอาจจะด้วยเรื่องของทรัพย์สินมรดกเรื่องของกฎหมายใช่ไหมเรื่องทะเบียนสมรสเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดปัญหาที่เขามีอยู่นะคะเห็นไหมล่ะคะว่ามันยากไหมแปดดาบนะคะมันยากค่ะมันมองเห็นมันมืดแปดด้านมันมองไม่เห็นทางแถมอีกากำลังโฉบลงมาโจมตีต่างหากเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณมันมืดนะมันมืดมนกับคนคนนี้อาจารย์มองนะมันมืดมนแต่นั่นแหละค่ะมันเหมือนวิบากกรรมคุณกับเขาเหมือนเคยร่วมสร้างบุญและกรรมนะคะจะบอกว่าบาปอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะเพราะอย่างน้อยเราก็เห็นไพ่หกเหรียญว่าช่วงที่เขาดีกับคุณรักคุณดูแลคุณก็มีต่างคนต่างดูแลกันแหละทั้งนั้นก็คงไม่ยืดเยื้อไม่คบกันได้ขนาดนี้หรอกแต่นั่นแหละถนนแห่งความรักมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไงคะช่วงที่เขาทุกคุณทุกเขาทุกก็มีนะคะอัศวินดาบช่วงที่เขาพูดไม่แบบไม่รักษาน้ำใจกับคุณอะเห็นไหมการใช้อารมณ์มุทะลุทำให้คุณแบบก็เสียใจมานั่งเสียใจเศร้าสร้อยเห็นไหมผู้หญิงนั่งคอตกอย่างเงี้ยนะคะถ้าแปลเป็นผู้ชายมาดูก็เปรียบเป็นนั่งคอตกเหมือนกันนะต้องพูดแปลในแง่กลับนะคะอย่ามองว่าอาจารย์ดูให้แต่ผู้หญิงนะคะคืออาจารย์ดูให้ทั้งเพศชายเพศหญิงและก็เพศที่3นะคะขอให้ไปแอปพลายในแง่ของความหมายเอาเองนะประยุกต์เองนะคะจากคำพูดของอาจารย์นะคะอาจารย์อาจจะไม่ได้ขยายความไปทั้งหมดเนาะมันเป็นดวงภาพรวมอ่ะก็จะแปลในแง่ว่าเรานั่งคอตกกันละกันว่าไอ้สิ่งที่เป็นอยู่เนี่ย
มันจบก็จบไม่ได้ไปต่อก็ลำบากนะคะคือมันก็ยังรักษาสถานการณ์ตั้งแต่วันที่16ถึง31อยู่แบบมั่นคงอาจารย์ต้องบอกว่าแบบมั่นคงทำไมถึงบอกว่ามั่นคงอ่ะก็ดูไพ่ราชาดาบสิไพ่นั่งบัลลังก์อ่ะนะคะไพ่นั่งบัลลังก์แถมก็อาจจะมีคนสนับสนุนคุณถึงแม้จะมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงบางส่วนไม่เห็นด้วยแต่ไอคนที่เห็นด้วยเชียร์คุณให้ไปต่อก็มีมันก็เลยค่อนข้างจะบอกว่ามันจบไม่ได้นะคะทั้งที่ถ้าเราไปต่อถ้าเราไปต่อเขาเราก็อยู่ในภาพนี้นะแต่ถ้าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจแบบเฉียบพลันของคุณอ่ะคุณทำได้ไหมถ้าคุณจะตัดสินใจมันค่อนข้างยากแต่ไม่ถึงขั้นว่าทำไม่ได้นะเพราะว่าอะไรแฮงแมนนี่เป็นคนบูชาความรักอ่ะเป็นคนบูชาความรักแต่ถ้าคุณสามารถที่ไพ่นี้เหมาะในการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วคุณจะเห็นทางออกนะคุณอย่าลืมคนเนี้ยห้อยหัวลงมาที่ศีรษะเขาอ่ะมันมีแสงสว่างออกมานั่นคือการบรรลุธรรมการรู้แจ้งเห็นจริงคือมันจะไม่ถึงขั้นตรัสรู้ได้เหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกนะคะเพียงแค่ว่าเราพอที่เห็นทางออกของชีวิตอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะถ้าคุณพร้อมที่จะแบบเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆของคุณนะคะคุณจะเห็นทางออกนะคะไพ่ใบเนี้ยนะคะจริงๆแล้วในใจคุณใจนึงอาจารย์มองอะไพ่อัศวินพลังงานธาตุไฟอัศวินไม้เห็นไหมคะว่ามันมีลักษณะของการก้าวไปข้างหน้าม้าที่มันยกขาขึ้นเนี่ยสองใบเลยอะอาจารย์มองคุณก็อีกใจนึงคุณก็อยากจะไปเหมือนกันอะถ้าคุณเข้มแข็งมากกว่านี้นะอาจารย์มองถ้าคุณรวบรวมกำลังใจมากกว่านี้คุณก็ไปได้แต่ถ้านะคะด้วยที่อาจารย์บอกแหละบุญและกรรมบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กันมันยังไม่จบมันก็คงไปไม่ได้แต่ถ้าไพ่ขยับเป็นอย่างเนี้ยอาจารย์จะฟันธงเลยว่าคุณไปได้เลยแต่ใจคุณคิดจะไปอ่ะแต่มันไปไม่ได้นะคะมันก็อาจจะต้องอยู่ในแบบนี้ไปก่อนนะอยู่แบบนี้แหละถ้างั้นก็ต้องอยู่แบบทั้งทุกข์และสุขเข้ากันไปยอมรับในสิ่งที่เป็นถ้าเราไม่มายึดติดมากนะเราก็จะไม่ทุกข์มากเพราะไหนๆมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็คงจะต้องดำเนินไปแบบนี้แหละนะคะนี่ก็คือช่วงตั้งแต่16ถึง31มีนา62เท่านั้นนะไม่ได้ไปไกลมากกว่านี้นะคะแล้วก็คนโสดนะคะถ้าคนโสดเนี่ยทุกคนก็มีอดีตล่ะค่ะเหมือนอาจารย์พูดแล้วว่าชาวราศีกันน่ะนะฮะจะค่อนข้างจะบูชาความรักเหมือนกันยิ่งขึ้นแฮงแมน8ดาบเนี่ยนะอาจารย์ก็อยากจะให้คนโสดนะที่ตัดสินใจแบบ อยู่คนเดียวแล้วอยู่ณตอนนี้นะคะถึงแม้จะคิดถึงอดีตบ้างอ่ะอาจารย์มองคุณจะมีใครใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นคนทางไกลนะมีโอกาสได้คุยนะแต่ยังไม่ได้แปลว่าผูกสัมพันธ์เป็นความรักนะคะอาจจะเจอใครแบบไม่คาดฝันเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ขี่ม้าแล้วเจอผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ริมทานน่ะสวยกำลังเหมือนจะบอกว่าสระผมก็คงไม่ใช่หรอกอาจจะเอาน้ำเย็นลูบให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วเผอิญคุณอาจจะผ่านมาเจอแล้วก็หยุดเพราะประทับใจก็ได้นะคะถ้าแปลอาจารย์มองว่าคุณมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจอ่ะเจอเพราะการเดินทางเนี่ยมีโอกาสสูงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมและอาจจะเป็นคนแบบคนละประเทศหรือคนละจังหวัดมีโอกาสเป็นต่างชาติก็สูงอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็น่าจะเจอถ้าเป็นคนไทยเจอคนไทยนะอาจจะเจอประมาณพวกเซลล์หรือว่าวิศวกรช่างนะคะหรือข้าราชการทหารตำรวจก็ได้นะไพ่ขยายที่ราชาดาบมีเกณฑ์จะเจอแบบนี้นะคะแต่คนที่คุณจะเจอมีความมั่นคงนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะอาจารย์ก็จะมองว่าคุณเจอคนที่สะสวยนะคะราชินีเหรียญอยู่ติดกับอัศวินถ้วยเนี่ยคุณจะเจอผู้หญิงที่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนรักครอบครัวนะคุณผู้ชายจะเจอนะเขาจะหน้าตาดีนะผิวสองสีถึงขาวไม่ดำนะประมาณนี้ที่มีโอกาสเจอแล้วก็เปิดใจคุยกันศึกษา
นิสัยใจคอกันไปก่อนก็แล้วกันนะคะจากหน้าไพ่ขึ้นอาจารย์มองว่าเป็นไปได้สูงเพราะเกณฑ์ข้างบนมันเป็นเกณฑ์ไพ่อนาคตด้วยนะคะค่ะอาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีกันสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาก็แล้วกันนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ